ร้องวันนี้สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนำชาวบ้านในซอยสุขุมวิท101นะครับแล้วก็ซอยอุดมสุขนี่นะครับมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางนะครับเนื่องจากว่ามีโครงการก่อสร้างอาคารชุดหรือคอนโดนะครับประมาณ 8-9 ตึกนะครับในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่องระยะเวลากว่า2ปีที่โครงการนี้ได้ก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยได้สร้างความเสียหายความเดือดร้อนให้กับพี่น้องในพื้นที่โดยเฉพาะชาวหมู่บ้านมันมียาวิวเนี่ยอย่างต่อเนื่องทั้ง เกิดปัญหาเสียงดังความสั่นสะเทือนฝุ่นละอองเศษวัสดุตกหล่นใส่หลังคาบ้านเศษปูนเศษน้ำปูนร่วงหล่นใส่หลังคาบ้านชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่องชาวบ้านได้ไปร้องเรียนร้องทุกข์กล่าวโทษทั้งสน.บางนาทั้งสำนักงานเขตบางนามาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าหน่วยงานรัฐต่างๆเหล่านี้กลับไม่ได้เข้ามาแก้ไขดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนเลยตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับจนในที่สุดชาวบ้านทนไม่ไหวก็เลยมามอบอำนาจให้สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเพื่อเป็นตุลานำความมาฟ้องต่อศาลปกครองนะครับเพื่อให้นำไปสู่การยุตินะครับหรือเพิกถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเลยอีกทั้งการดำเนินการดังกล่าวเข้าข่ายการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตของผู้อำนวยการสำนักงานโยธาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยชัดเจนตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาชาวบ้านเดือดร้อนทุกร้อนนะครับณวันนี้เรามีนักการเมืองหน้าใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะประกาศว่าจะเข้ามาดูแลสารทุกข์สุขดิบกันของพี่น้องประชาชนแต่ประเด็นปัญหาของพี่น้องชาวมณียาวิวเนี่ยไม่รับการแก้ไขเลยแม้นักการเมืองหน้าใหม่หน้าเก่าต่างๆก็ไม่เคยเข้ามาดูแลนะครับเพียงแต่ว่าพอนักการเมืองจะเข้ารัฐบาลจะออกจากรัฐบาลจะถอนตัวก็มีการนะแจกองแจกกล้วยนะเหมือนประหนึ่งเป็นแจกกล้วยให้ลิงนะครับวันนี้ผมก็เอากล้วยมาบอกว่าชาวบ้านชาวมณียาเดือดร้อนกันมาเป็นเวลาหลายปีแต่นักการเมืองไม่เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหานะมีแต่แจกกล้วยกันอยู่นั่นแหละนะครับชาวบ้านเดือดร้อนไม่มาดูแลแก้ไขวันนี้ผมก็เลยเอากล้วยเนี่ยเอากล้วยดิบๆนี่แหละมาแจกให้นักการเมืองทั้งหลายที่คิดว่าเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.กรุงเทพมหานครให้มาดูแลพี่น้องชาวมณียาวิวหน่อยอย่าให้เขาทุกข์ร้อนเขาเดือดร้อนไม่งั้นกล้วยคงจะหมดแผ่นดินแน่ถ้านักการเมืองมัวแต่แจกกันอยู่ตลอดไปงั้นวันนี้สมาคมก็เลยต้องนำความมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษา1ขอให้เพิกถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุมนี้เสีย2ขอให้ศาลได้สั่งให้ผู้อำนวยการเขตให้ผู้อำนวยการสำนักงานโยธาให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับบังคับนะฮะให้ผู้ก่อสร้างอาคารเหล่านี้นะปฏิบัติตามกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะครับและ3หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการให้ถือว่าเป็นการละเมิดนะให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโดยทันทีแล้วข้อที่4ก็คือขอให้ดำเนินการนะครับให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบนะฮะอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายนะหรือ4ฝ่ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นมาตรวจสอบนะฮะว่าผู้ประกอบการเนี่ยได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่และประการสุดท้ายในการมาฟ้องในวันนี้ได้มีการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลได้พิจารณามีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีการพิพากษาด้วยนะครับโดยขอให้ศาลได้กำหนดมาตรการนะครับใดๆขึ้นมาแล้วแต่ศาลจะพิจารณาและประเด็นที่สองขอให้ศาลลงพื้นที่ไปเดินเผชิญสืบไปดูว่าชาวบ้านหมู่บ้านมณียาวิวเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาเสียหายแสนสาหัสกันอย่างไรนะครับเพื่อจะได้เห็นข้อมูลเป็นที่ประจักษ์แล้วนำมาพิจารณามีคำสั่งหรือมีคำพิพากษาในที่สุดครับมีการละเมิดมาตรการละเมิดกฎหมายก่อสร้างเลยระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะฮะบางวันถึง3ทุ่มบางวันถึงเที่ยงคืนบางวันถึงตี2ก็มีนะครับซึ่งในข้อกฎหมายนี่ห้ามก่อสร้างในวันเวลาที่ชาวบ้านเขาพักผ่อนนะรวมทั้งมีการละเมิดการก่อสร้างในวันหยุดราชการวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ก่อสร้างซึ่งในมาตรการ EAA ได้กำหนดชัดเจนว่าต้องก่อสร้างเฉพาะในวันเวลาราชการนะครับและห้ามก่อสร้างในวันหยุดยกเว้นจะมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องนะฮะเท่านั้นซึ่งกิจกรรมต่อเนื่องเช่น
การเทปูนซึ่งอาจจะต้องแห้งช้าอาจจะต้องขยายระยะเวลาจาก6โมงไปจนถึงทุ่มถึง2ทุ่มแต่ว่าไม่ทุกวันแต่เนี่ยโครงการเนี่ยได้เร่งรัดก่อสร้างทุกวันละเมิดกฎหมายทุกวันซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักงานโยธาที่ต้องไปดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามมาตรการที่ปรากฏอยู่ใน AA แต่ว่าหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ดำเนินการชาวบ้านจึงมาฟ้องคดีต่อศาลแล้วก็เรียกค่าเสียหายด้วยนะแต่ละรายก็เรียกค่าเสียหาย100,000บ้าง200,000บ้าง300,000บ้าง500,000บ้าง600,000บ้างแล้วแต่ความเสียหายของชาวบ้านที่ปรากฏในแต่ละหลังคาเรือนครับตามที่ของบริษัทก็มันดูแลแต่เขาพยายามยื้อเวลาพวกผมในขณะที่ EAA เขาระบุชัดเจนเลยว่าถ้าพวกผมได้รับผลกระทบจากโครงการถ้าพวกผมแจ้งไปทางโครงการในสายงานต้องส่งให้เจ้าของโครงการทราบภายใน1อาทิตย์หลังจากโครงการทราบแล้วต้องส่งเรื่องให้บริษัทประกันภัยบริษัทประกันภัยต้องทำอะไรก็แล้วแต่จะเยียวยาหรือจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน1เดือนแต่โครงการพวกผมแจ้งไปตั้งแต่เดือนพฤษภาปี2561จนป่านนี้ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมบ้านคุณดีนี่ดูของผมอยู่ประชิดโครงการ6เมตรโดนทั้งฝุ่นทั้งเหล็กทั้งอะไรบ้านเกิดความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนจนโครงการเขาใกล้จะเสร็จแล้วคืออย่างนี้นะครับคือเมื่อกี้ท่านศิริวัฒน์ท่านพูดว่าเข้าใจผิดนิดนึงเพราะผมสื่อนี่ผิดคือโครงการสูงสุดคือ35ชั้นแล้วก็ถัดไปก็33แล้วก็33แล้วก็30แล้วก็25คือ35ชั้นมีแค่ชั้นเดียวแล้วที่จอดรถก็ประมาณ10ชั้นแล้วก็มีอาคารพาณิชย์เขาตั้งอยู่ในพื้นที่แค่10ไร่เขาสร้างอาคารล้อมรอบพวกผมก็ได้รับผลกระทบเรื่องบทบังแสงแดดทิศทางลมซึ่งเจรจา3ฝ่ายทางโครงการเขาก็บ่ายเบี่ยงคือเขาจะให้พวกผมแค่เรื่องบทบังแสงแดดให้พวกผมแค่ 10,000 บาทแล้วให้พวกผมเซ็นไม่ฟ้องเขานี่คือเหตุผลพวกผมทนมาแล้ว2ปีกว่าแต่พวกผมฟ้องศาลแพ่งไปแล้วเนี่ยล่าสุดพวกผมทนไม่ได้คือโครงการมีการเจรจาว่าจะเยียวยานี่เยียวยานู่นแต่เขาแค่เจรจายื้อเวลาพวกผมคือพวกชาวบ้านสุดทนมากครับเขาทำงานตั้งแต่ช่วงเช้าบางทีทำอย่างที่ท่านว่านะที่หนึ่งที่สองแล้ววันหยุดนักเทเลอร์เขาก็ไม่หยุดวันอาทิตย์ตาม EAA ที่ละแวกทุกละแวกนะครับในพื้นที่นะเขาจะเขียนว่าวันอาทิตย์หยุดราชไม่ทำแต่โครงการนี้เขาบอกว่า EAA เขาไม่ได้บอกว่าวันอาทิตย์เขาไม่ทำเขาเลยเลี่ยงข้อกฎหมายเท่านี้ทั้งที่ว่าพวกผมอยู่ละแวกนั้นไม่ว่าของ CP ของไทยประกันเขาจะระบุเลยว่าวันอาทิตย์ไม่ทำงานระบุใน EAA นะแต่โครงการนี้เขาไม่ระบุใน EAA ว่าวันอาทิตย์ไม่ทำงานเขาเลยใช้ข้อนี้มาต่อสู้กับพวกผมก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะเลยจำเป็นต้องมาพึ่งท่านศิริสุวรรณจันยาชาวบ้านก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านนะและท่านก็อนุเคราะห์ช่วยพวกผมครับก่อนที่เราไปร้องทางสำนักงานเขตแล้วก็ทางกทม.ที่เขาได้ชี้แจงคือพวกกับผมไปร้องเรียนที่กทม.ที่เขตนะชาวบ้านไปทีละ 6-70 คนไปร้องเรียน3ฝ่ายนะพอร้องเรียนเสร็จปั๊บรายงานบันทึกประชุมก็ไม่ให้พวกผมไม่มีให้พวกผม พวกผมขอรายงานประชุมเขาบอกว่าจำไม่ได้อะไรบ้างเครื่องเทปไปเสียแล้วพวกผมไปร้องร่วม10ครั้งนะแล้วพวกผมก็ไปร้องเรียนกทม.2ครั้งแล้วเสร็จจากงานนี้เมื่อกี้ผมประสานกับเลขาท่านผู้ว่าแล้วว่าต่อจากนี้พวกผมชาวมณียามิวผู้ได้รับผลกระทบจะยกขบวนไปที่กทม.อีกแล้วทาง